ผ่านตรีโกณมาแล้วมันไม่มีอะไรยากกว่าตรีโกณแล้วลูกโอเคต่อมามาดูก่อนอย่างแรกก่อนนะครับเดี๋ยวบทที่6นะก็คือเลขาคณิตวิเคราะห์ภาษากวยบอกนี้เรียกบอกเลยว่ายากที่สุดในม.4เพราะว่าต้องใช้ความเข้าใจระดับนึงแต่พยายามยึดหัวใจที่พี่สอนนะยึดคีย์สำคัญเดี๋ยวพี่จะสอนพยายามสอนใช้เป็นคีย์เวิร์ดแทนนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มนะครับตัวแรกครับทั้งหมดตรงนี้มันจะเป็นหน้าแรกของพิงค์มันจะเป็นสรุปทั้งหมดปะที่พี่ให้มาปะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะสรุปทั้งหมดให้แล้วอันนี้คือพาร์ทของเลขาคณิตวิเคราะห์แล้วก็เดี๋ยวจะมีภาพตะกรวยต่ออีกทีนึงภาพตะกรวยก็คือที่เป็นวงรีวงกลมไฮเปอร์โบลาพาราโบลาเดี๋ยวเราจะไปเรียนตรงนั้นให้อีกทีนึงแต่ตรงนี้พี่ขอสอนลงพื้นฐานตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งทั้งหมดตรงนี้คือสรุปสุดท้ายละเราจำเอาไปใช้ได้เลยพี่สรุปให้เลยนะครับโดยตัวแรกก่อนครับนะครับอย่างแรกก่อนเขาเรียกว่าเราจะต้องรู้คู่นับอะไรบ้างตอนเด็กม.ต้นม.3เราเรียนมาว่าไงบ้างนะคู่นับแนวนอนคือแกน x แนวตั้งคือแกน y แล้วคู่นับคือ x คู่ y ปะใช่เพราะฉะนั้นพอเรารู้แล้วว่าอ๋ออันนี้มันคือ x คู่ y เรียบร้อยครับถัดมาเดี๋ยวเราไปดูต่อเขาบอกว่าในที่นี้พอเราได้ว่า x กับ y เสร็จปุ๊บพี่จิวได้ว่าไงต่อพี่ก็ได้ว่าอ๋อก้อนนี้ทั้งก้อนทำไมครับเดี๋ยวเราไปดูต่อก็คือหมายถึงว่าเวลาเราเขียนเราจะพอดกราฟโดยแบบแนวที่1แบบอันแรกก็คือง่ายๆจะหาจุดกลางก็คือจับมาบวกกันหาร2ของ x กับ x แล้วก็ y กับ y นั่นเองนะครับซึ่งพี่ก็บอกว่าจากสูตรนะมันก็คือ x กับ x จับมาบวกกันหาร2 y กับ y บวกกันหาร2โดยคู่ดับ x y คู่ดับมันต้องเป็น x ก่อนแล้วตามด้วย y ถูกมั้ยงั้นแปลว่าพี่ก็เลยเขียนตามนี้หลังจากนั้นข้างบนเราจะเขียนเป็นย่อแบบในรูปแบบสี่เหลี่ยมถ้าในรูปแบบสี่เหลี่ยมก็คือ x bar เนาะส่วนด้วย y bar นะครับเอ๊ะ x bar กับ y bar ก็คือหมายถึงเอามาบวกกันและหารด้วยจำนวนทั้งหมดนั่นเองโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วข้อ1ครับเดี๋ยวพี่ไกด์ให้ดูและหลังจากนั้นพิงต้องทำเองเช่นตัวอย่างอันนี้ตัวหน้าคือเลขอะไรบ้างตอบพี่ก่อน2 4 2กับ4บวกกันหาร2นะโอเคครับได้เป็น3โอเคครับเพราะฉะนั้นได้เป็นได้3โอเคครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยได้เป็นบวกกันหาร2ได้3โอเคครับต่อไปก้อนหนึ่งเป็น3กับ7ปะบวกกันหาร2ได้โอเคครับ10ส่วน2ได้5โอเคครับฝั่งขวาทำเองครับหาจุดกลางระหว่างจุด2จุดโอเคเรียบร้อยแล้วนะต่อไปฝั่งขวาครับเชิญบวกกันหาร2ได้เป็นได้แล้วนะ1ลบ4 1กับลบ4ถูกต้องครับรอจดให้เรียบร้อยโอเคค่ะโอเคครับเพราะฉะนั้นต่อมาครับพอเสร็จแล้วเรียบร้อยข้อที่2มาครับพี่จิวจะเริ่มค่อยๆใส่รายละเอียดลงไปลึกขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเริ่มในที่นี้เขาบอกว่าอะไรวงกลมวงหนึ่งทำไมครับมีจุดอะไรนะ1ลบ2เป็นอะไรนะจุดศูนย์กลางเรื่องนี้นะไม่จำเป็นต้องวาดรูปเป๊ะๆก็ได้นะบางข้อใช้แค่บางข้อเท่านั้นที่วาดเป๊ะๆนะแต่นี้ก็วาดยังไงก็ได้1 2ใช่ไหมอาจจะพี่วาดจุดตรงนี้พี่วาดนี่เลยแป๊บนึงนะวงกลมมันไม่กลมมันไม่อยู่ตรงกลางว่ะโอเคได้ละ1กับลบ2เนาะสิ่งที่พี่ได้ไปอะไรเป็นจุดศูนย์กลางจุดปลายเส้น1จุดปลายเส้นผ่านศูนย์กลางด้าน1คือลบ3 4แสดงว่าอะไรวาดด้านนึงป่ะเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือด้านนี้ป่ะสุดขอบถึงสุดขอบหนึ่งป่ะถูกไหมแล้วไงนะได้ไปเลยนะอีกฝั่งหนึ่งลบสามสี่พิงค์จะใส่ฝั่งไหนก็ได้นะอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเป็นคูณดับ x y ป่ะใช่เพราะว่าโจทย์เขาถามหาเลยนะจงหาเส้นผ่านศูนย์กลางอีกด้านหนึ่งอันนี้ก็เหมือนเมื่อกี้เลยที่พี่บอกไปนะครับรอลบ3บวก x ส่วน2โอเคครับลบ3นะครับลบ3ลบ x ส่วน2กับอีก1ก้อนก็คือตรงนี้แป๊บนึงนะลบ3เกิดจากว่าพิงเอามาบวกกันหาร2เพราะฉะนั้นพี่ก็ได้สูตรเลยคือคู่ดับ1กับลบ2ก่อนแล้วก็อีกอันนึงก็ได้ไปเลยนะลบ3บวก x ส่วน2ก่อนคู่กับอะไรนะเอาอะไรขึ้นก่อนก็ได้นะ4บวก y ป่ะส่วน2หรือว่าก็ได้แล้วก็จับหน้ากับหน้าเท่ากันหน้ากับหน้าเท่ากันพี่ก็เลยได้ไปเลย1เท่ากับก้อนนี้ทั้งก้อนเนาะเลขก้อนหนึ่งอะลบ2ป่ะเท่ากับอะไร4บวก y ส่วน2ป่ะ
50ได้5 กับ 0โอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ได้ได้เป็นอันนี้ก็จะได้ออกมาเป็น x เท่ากับ5 กับ y อีกตัวหนึ่งก็จะได้เป็น0เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยตอบไปอีกข้างหนึ่งก็คือคุณดับที่ชื่อว่า0ครับโอเคจบในฟ้าละข้อที่2เสร็จแล้วนะโอเคครับอ่ะต่อมาพี่จูไปต่อครับได้50ครับข้อต่อมาไปดูต่อเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้50เหรอเดี๋ยวนะพี่ได้แป๊บนึงนะมันลบ2นี่พี่ลืมดูแป๊บนึงอันนี้เป็นลบ4ต้องย้ายมาเป็นลบ8ดีหรอกแป๊บนึงแป๊บนึงนะดีนะเพิ่นแป๊บนึงเพราะว่าพี่เมื่อกี้พี่ตามน้ำเราเลยเมื่อกี้พี่เห็นแชร์ตรงนั้นเขียนคุณนะผิดโอเคอ่ะรอแก้เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วครับไปต่อครับอ่ะหลังจากนี้พอพี่ได้เสร็จปุ๊บคราวนี้ไปดูข้อต่อไปครับโจบอกว่าอะไรอีกเขาบอกเฮ้ยจงหาเลยนะคู่ดับ3จุดนะลูก3จุดที่อยู่ในบนเส้นตรง AB เนาะแบ่งออกเป็นเท่าไหร่ AB แบ่งเป็นกี่ส่วน4ส่วนป่ะ4ส่วนก็คืออะไรลบ4ลบ2งั้นพี่มาจุดนี้ก่อนถึงไหนนะ B ป่ะอือฮึโอเค8 6ป่ะอ่ะการที่แบ่งเส้นตรงนี้เป็น4ส่วนเท่าเท่ากันแบ่งยังไงก่อนอันนี้แบ่ง4ส่วนเท่าเท่ากันนะวิธีคิดยังไงก่อนหากลางก่อนหากลางใช่โอเคครับหากลางกลางก็คืออะไรบวกกันหาร2นี้ป่ะใช่บวกกันหาร2โอเคแล้วไงต่อพอได้กึ่งกลางเสร็จแล้วไงต่ออันนี้คือก็มาคิดซ้ายกับขวาอีกทีแล้วก็โอเคบวกกันหาร2ตรงนี้แล้วก็บวกกันหาร2ตรงนี้ป่ะโอเคอ่ะร101 2254โอเคครับได้เป็นตรงนี้บวกกันหารสองได้เป็นตรงนี้อ๋อเมื่อกี้หมายถึงตอบเลยใช่ไหมทั้งหมดเลยตอบเลยทั้งหมดเมื่อกี้ได้เป็นอันนี้แป๊บนึงนะบวกกันหารสองตรงนี้ได้เป็น4ตรงนี้ได้เป็น2ก่อนถูกไหมอ่ะแล้วก็อันนี้พี่ไม่เขียนวิธีทำให้นะ22ว่าตรงนี้ค่ะอ่ะพอได้22เสร็จปุ๊บตรงนี้บวกกันหาร2ต่อได้เป็น1 -1 ลบ1ลบ1นะลบกันหาร2ลบ4บวก2ได้ลบ2ใจเย็นต่อมาอีกก้อนหนึ่งบวกกันหาร2ลบก็ได้เป็น10 10 10ก็ได้5ป่ะกับ4ป่ะ4อ่ะหรอบวกกันหาร2อันนี้ใครคิดเลขไม่ทันก็ค่อยๆตั้งก่อนก็ได้นะครับโอเคเรียบร้อยนะต่อมาไปต่อนะครับพอเสร็จแล้วจากตรงนี้ปุ๊บพี่ทำไงต่อครับหลังจากนี้พิงได้ว่ามันจะมีอีกหนึ่งวิธีเดี๋ยวพี่จะสอนให้ดูอีกหนึ่งวิธีนะพี่จิวใช้แบบนี้ถ้าสมมติพี่ไม่บวกกันหารสองแบบนี้พี่ใช้แบบนี้รู้ว่าแบ่งเป็นสี่ส่วนเท่ากันใช่ไหมหนูใช้แบบนี้ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเราสี่ส่วนแปลว่าเดี๋ยวเราไปหารสี่สังเกตตรงนี้ก่อนตัวหน้าก่อนห่างกันอยู่เท่าไหร่จากลบสี่ถึงแปดห่างกันอยู่เท่าไหร่ตัวหน้าห่างเท่าไหร่จากลบสี่ถึงแปดห่างกันอยู่เท่าไหร่12นะอีกอันหนึ่งลบสองกับหกห่างกันอยู่เท่าไหร่8ลบสองกับหกห่างกันแปดนะโอเคเมื่อกี้แบ่งเท่าไหร่นะแบ่งสี่ส่วนใช่ไหมแบ่งเป็น4ส่วนแสดงว่าเอาไปทำอะไรนะหาร4ป่ะถ้าหาร4ได้เป็นเท่าไหร่3 2กับหลังเป็น2นะเดี๋ยวพี่จิ๋วรอก่อน
ให้เวลาจดก่อนนะปรากฏว่าค่ามองจากซ้ายไปขวาเพิ่มขึ้นทั้งหน้ากับหลังเลยโอเคเดี๋ยวพี่จะใช้แบบนี้ทำให้ดูโอ้ว่าเฮ้ยวิธีนี้มันก็เวิร์กเหมือนกันนะโอเคครับอ่ะถัดมาไปดูต่อบวกไปอีกเท่าไหร่นะบวกไปอีกเท่าไหร่32ใช่ไหมตรงนี้บวกไปอีก3กับ2อ่ะพอแชมป์พิงก็ไล่จากซ้ายไปขวาเลยได้เป็นเท่าไหร่ลบ1 0ป่ะต่อไปบวกอีก3 2ต่อไปเรื่อยๆเลย2 2ป่ะ2 2ต่อไปอะไร5 5 4 4แล้วก็8 6ลงท้ายพอดีโอเคเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีนี้ในการตอบก็ได้นะฮะเลือกเอามีออปชั่นพี่สอนไปให้หมดแล้วต่อไปไปต่อครับฮะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วไปดูต่อครับถัดมาพี่ครับพอเสร็จแล้วข้อต่อไปคล้ายๆเหมือนเมื่อกี้จะทำเลยก็ได้ใช้แบบพอที่4นะครับเขาบอกว่าส่วนของเส้นตรงของ PQ ตัดแกน x คำว่าตัดแกน x แปลว่าอีกแกนหนึ่งเป็นศูนย์นะคำว่าตัดแกน x แปลว่า y เป็นศูนย์นะอันนี้รู้นะโอเคตัดแกน x แปลว่า y เป็นศูนย์นะครับต่อมาพี่จะไปต่อลบแล้วไงต่อลบเขาบอกอะไรต่อตัดแกน y แสดงว่าอะไร x เป็น0 x เป็น0โอเคครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยได้ว่าตัดแกน y แปลว่า x เป็น0แสดงว่ามีทั้งตัดแกน x และมีทั้งอะไรนะตัดแกน y ปะ ทางด้านขวาเป็นระยะเท่าไหร่4กับ2หน่วยถ้าเขาบอกว่าแปลว่าตัดแกน x ไปทางขวา4หน่วยอีกฝั่งนึง2หน่วยโจทย์ไม่พูดก็ถือว่าเป็นขึ้นข้างบนละกันอ่ะเพราะโจทย์จริงๆมันต้องพูดด้วยซ้ําไม่เป็นไร pq ใช่มั้ยอันนี้เป็น p pq ตัดแกน x ทางขวา4หน่วยแสดงว่าตรงนี้ก็คือ x 4 y 0ป่ะกับ n 1 2หน่วยอ่ะถ้าพี่ถือว่าขึ้นไปข้างบนนะอ่ะ2 0 0เอ้ย0 2พูดผิดอ่ะต่อมันก็สีสันโอเคค่ะโอเคครับต่อนะลูกแต่ละไปดูต่อเขาบอกว่าอะไรต่อตามลำดับแล้วไงต่อจุดตัดที่ทำไมนะจุดตัดที่แกนทั้ง2แบ่ง PQ ออกเป็นเท่าไหร่นะ3 ส่วนเท่าๆกันจงหาพิกัด P กับ Q แสดงว่าแบ่งถึงว่าทั้งหมดเนี่ยแบ่งเป็นเท่าไหร่นะ3พื้นที่เท่าๆกันปะก็คือไอ้ตรงเนี้ยเป็นจุดแบ่งละอันนี้1อันนี้2จุดแบ่งหมายถึงว่า3เส้นเนี่ย3ส่วนเท่าๆกันตามทันมั้ยทันค่ะ3ส่วนในที่นี้ไอ้เนี่ยเมื่อกี้เค้าบอกว่าเป็นจุดแบ่งเมื่อกี้โจทย์เค้าพูดมานะครับแล้วไงต่อ3ส่วนเท่ากันถามหา P กับ Q ว่าห่างกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวิธีการทําถ้าเอาแบบขอไอเดียก่อนพิงทําไงเดี๋ยวพี่เคยช่วยเสริมให้อีกทีนึงส่วน P Q ตั้งเป็น x ได้มั้ย x y แล้วค่อยหาโอเคตั้งเป็น x y หมายถึงข้างบนเป็น x y ใช่ป่ะงั้นพี่ใช้เป็น x 1 y 1เลขตัวหนึ่ง x 2 y 2นะหรือจะใช้เป็น a b อะไรก็ได้เป็นคู่ดับได้หมดเสร็จไหมพอได้ตรงนี้เสร็จเอาพิงทำยังไงถึงจะได้ x 1 y 1กับ x 2 y 2ครับโม้ให้พี่ฟังเชิญครับพิงใช้ยังไงอธิบายให้พี่ฟังนั่นแหละให้มันแต่มันห่างกัน4 x ห่าง4 y ห่าง2ด้านบนเป็นลบ4 2ต้องเป็นนี่ดิเอ๊ะถูกแล้วลบ4 2ลบ4 2ใช่ไหมพี่ไม่พูดนะหมายถึงข้างบนลบ4แล้วก็ y เป็น2ใช่ไหมลองคิดดูว่าแล้วมันสอดคล้องไหมว่าค่อยไล่มันจะต้องสมมาตรกันหมดลองดูก่อนว่าจริงไหมแป๊บนึงนะลบ4พี่ไม่พูดนะฮะต้องเป็นลบ4 4ลบ4 4แล้วด้านล่างอ่ะ
ด้านล่างเป็นแปดลบสองแปดกับลบสองโอเคก็คือหยับลงทีละสองโอเคเก่งใช้ได้ลูกหนูใช้แบบนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่จะสอนวิธีเต็มให้ที่หนูได้มาจากการประยุกต์จากข้อที่แล้วที่พี่สอนไปนะครับก็คือหมายถึงว่าพิงเอามาสอดคล้องเอามาทําร่วมกันนั่นเองนะครับแต่ว่าในที่นี้พี่จิวจะพูดว่าอย่างนี้ถ้าใช้อย่างนี้เดี๋ยวพี่เสริมให้นิดนึงคือมองอย่างนี้พิงบอกว่าพี่หนูมองเป็นจากสี่จากศูนย์มาสี่มันเพิ่มเท่าไหร่เพิ่มสี่ใชส่ไีหม่แสดงว่าถ้าไล่ลงล่างก็ต้องบวกอีกสี่ปะก็เป็นแปดถูกไหมแต่ถ้าเป็นแปดแปลว่าไล่ย้อนขึ้นก็ต้องติดลบปะก็ได้เป็นเลยลบสี่ปะอือต่อมาอีกก้อนหนึ่งลบด้านหลังจากสองไปศูนย์มันลบสองใช่ไหมมันลบลงมาสองงั้นถ้าพี่ไล่ลงล่างก่อนก็ต้องกลายเป็นลบสองถ้าไล่ขึ้นบนก็ต้องย้อนสอนกลายเป็นบวกสองกลายเป็นสี่โอเคถูกต้องครับได้แล้วนะใช้ความรู้จากอันนี้ก็ได้ถามว่าแล้วพี่แล้วอยากรู้ว่าวิธีเต็มทําไงพี่ใช้อย่างนี้ครับถ้าวิธีเต็มนะพิงสังเกตก่อนพี่มองรูปนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ขอใช้สีน้ำเงินแล้วกันพี่มันเป็นจุดกึ่งกลางใช่ไหมแปลว่าจุดมันต้องเท่ากันหมดถูกปะงั้นแปลว่าพี่ได้ว่าอะไร P กับตรงนี้ปะสองจุดนี้ปะบวกการหารสองปะบวกการหารสองได้ตรงไหนตรงกลางปะบวกการหารสองได้ตรงกลางงั้นแสดงว่าพี่จิวก็เลยตั้งเหมือนเดิมคล้ายๆเหมือนข้อก่อนหน้านี้ที่พี่ทําย้อนสอนนั่นเองแสดงว่าถ้าพี่ต้องการหาใช่ไหมอันแรกก่อนศูนย์สองเกิดจากอะไรนะเกิดจาก x หนึ่งบวกสี่ปะส่วนสองกับอีกก้อนหนึ่งคืออะไรนะ y หนึ่งบวกศูนย์ปะส่วนสองปะถูกไหมชันปะทันต่อมาพี่จับแต่ละก้อนเท่ากับศูนย์นะเพราะฉันได้ไปอะไรสองคูณศูนย์ได้ศูนย์ปะถ้า x หนึ่งบวกสี่ x หนึ่งก็เลยได้ลบสี่ตามฐานะก็คือตัวนี้พี่ติ๊กถูกไปเลยโอเคถัดมาอีกก้อนหนึ่งด้านหลังก็ได้ไปอะไรสองสองเป็นสี่ก็ถูกต้องแล้วอันนี้พี่คิดในใจเลยนะย้ายสองมาคูณเลยนะครับฐานะทันค่ะโอเคพอเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็เลยได้ลบสี่กับสี่นั่นเองโอเคครับพอได้แล้วพอได้แล้วจากตรงนี้ไม่จบอีกหนึ่งกูอีกหนึ่งจุดจุดไหนตรงช่วงนี้ปะกับช่วงนี้ปะก็ใช้เหมือนเดิมหาคิวใช่ไหมก็จะได้เป็นอะไรสี่ศูนย์คู่กับอะไรอันนี้คือวิธีเต็มนะมันจะช้านิดนึงก็จะได้เป็น x สองปะบวกศูนย์ส่วนสองปะเกก้อนหนึ่งคือแกอีกก้อนหนึ่งก็คือเท่าไหร่นะ y สองบวกสอง y สองบวกสองปะส่วนสองปะสิ่งที่พี่ได้พี่ได้ตามนี้แล้วก็จับข้างหน้ามาคูณไขว้ขึ้นได้เป็นแปดอีกก้อนหนึ่งก็ได้เป็นแปดลบสองได้เอ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่แปดลบสองพูดผิดสองคูณศูนย์ได้ศูนย์แล้วก็บวกสองอยู่ยาข้างกันเป็นลบปะก็กลายเป็นลบสองก็เลยได้ตามนี้โอเคนะครับอันนี้คือสิ่งที่แบบเริ่มยากที่สุดละต่อมาไปดูต่อครับข้อต่อไปขอข้อสี่เสร็จแล้วต่อมาข้อที่ห้าครับเริ่มยากขึ้นกว่าเดิมครับจุดแบ่งอะไรนะด้านทั้งสามด้านของรูปสามเหลี่ยมมีพิกัดตามนี้จุดแบ่งนะแปลว่าอะไรค่ากึ่งกลางปะกึ่งกลางของสามเหลี่ยมนะทุกจุดอยู่ตรงนี้มั่วจุดได้เลยจริงๆจะวาดเป๊ะๆก็ได้นะถ้าวาดเป๊ะๆมันก็จะตอบได้ดีกว่านะครับถ้าใช้สกิลเป๊ะๆบางทีอาจจะไม่ต้องไปนั่งคิดแก้สมการถ้าวาดสวยๆนะมันก็จะตอบได้ทันทีแต่พี่จิวไม่ได้วาดแบบนี้นะพี่มั่วเลยถามว่าจงหาจุดมุมทั้งสามแสดงว่าพิงก็ต้องหาตรงนี้ก่อนอันนี้จะเป็น x 1 y 1อันนี้พี่ใช้เป็น x 2 y 2ขอให้พิงตั้งตามพี่เหมือนพี่ก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเวลาแก้เดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องรอครับโอเคค่ะเริ่มเอาจุดไหนก่อนเริ่มลบหนึ่งลบสองโอเคครับลบหนึ่งลบสองครับสิ่งที่พี่ได้เริ่มครับลบหนึ่งกับลบสองก็คือตัวนี้แล้วไงต่อx1บวก x2ส่วนสองก็คือสองก้อนนี้ปะอือฮึเพราะฉะนั้นพี่ได้ x หนึ่งบวก x สองหารสองกับอะไรนะ y หนึ่งบวก y สอง y สองส่วนสองปะ
อ่ะพี่ตั้งอย่างนี้นะแล้วก็จับเท่ากับเลยนะเป็นคูณดับเนาะกับเลยนะลบหนึ่งลบสองปะอ่ะแล้วก็ทําไมต่อไปไล่คู่อื่นก่อนหรือว่าจับมาเป็นสมการหนึ่งสมการสองก่อนเลยอันนี้แล้วแต่เราเลยมีความเห็นว่าไงแล้วแต่เราเอาหนูเอาไปเท่ากับลบหนึ่งก่อนเท่ากับลบหนึ่งลบสองแล้วก็ตั้งเป็นสมการหนึ่งกับสองโอเคแปลว่าสมการจะเริ่มเยอะแล้วเริ่มทําใจแล้วไม่เป็นไรรู้อนาคตแล้วไม่เป็นไรเนี่ยแหละคือสิ่งที่แม่งเยอะชิบหายโอเคตรงนี้เป็นสมการหนึ่งต่อไปครับเท่ากับเลยนะลบสองปะสมการสองปะโอเครอโอเคค่ะอ่ะต่อครับคู่ไหนอีกมองมสาามอีกสองสามกับสองเหรอเดี๋ยวนะถ้าสามสองขออนุญาตตีเนียนก๊อปปี้เลยเดี๋ยวนะที่พี่ไม่น่าพอแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ย่อส่วนก่อนโอเคครับอ่ะตีเนียนอันนี้เป็นสามสองใช่ไหมถ้าสามสองเป็นเบอร์อะไรวะเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามสามอ่ะเดี๋ยวพี่ขอแก้เบอร์ก่อนเสร็จแล้วไงต่อก็มีตรงนี้เป็นสามสองโอเคครับอ่ะแก้เหมือนเดิมหนูจะได้เป็นก้อนเหมือนกันแป๊บหนึ่งนะแต่ว่าเป็นสมการสามกับสี่ก็จะได้เป็น x หนึ่งกับ x สาม y หนึ่งกับ y สามแล้วตรงนี้เป็นอะไรนะสามสองปะตรงนี้เป็นสมการสามกับสี่ปะค่ะแล้วก็ยังไม่จบนะอีกคู่หนึ่งไปตั้งมาไว้ให้หมดก่อนไปตั้งมาไว้ให้หมดตั้งแล้วว่ามา x สองบวก x สามส่วนสองเท่ากับห้าโอเคครับอ่าเพราะฉะนั้นได้เป็นอันนี้พี่ขอญาติตั้งเลยนะแล้วเดี๋ยวจับมาแก้สมการกันเดี๋ยวพี่พาแก้ให้ดูอีกทีหนึ่ง x สองกับสามใช่ไหมเท่ากับอะไรนะสองกับสามเท่ากับห้ากับลบสี่ปะค่ะเป็นสมการที่เท่าไหร่นะห้าห้ากับหกอ่ะรอเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วค่ะอ่ะพอพิงได้เสร็จปุ๊บพี่เอา x กับ x ก่อนจัดการก่อนมันเนื่องจากว่าเอาสนใจแค่ x x มีแค่สมการเลขคี่หนึ่งสามห้าถูกไหมงั้นพี่ทำก่อนวิธีการทําทําไงจัดรูปก่อนทําไงก็ได้ให้มันตัดกันก่อนก็ไล่ทีละคู่ก่อนเวลาสามสมการจับมาเลือกมาสองคู่นะครับโอเคอ่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญเนาะอันสามลบหนึ่งเอาสามลบกับหนึ่งโอเคครับอ่ะเพราะฉะนั้นได้สามลบหนึ่งก่อนนะได้เป็น x สามลบ x สองเท่ากับแปด x สามลบ x สองเท่ากับอะไรนะแปดเดี๋ยวนะเท่ากับแปดเหรอหมายถึงสมการสามมันสามอ้อหมายถึงหมายว่าย้ายข้างไปเลยโอเคเข้าใจอ่ะ
ย้ายนี้ไปก่อนก็เลยได้เป็น8เนาะเป็นสําคัญที่7มันจะดูเยอะนิดนึงไม่เป็นไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจับคู่ก่อนมันจะค่อยๆจัดก่อนนะครับพอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเลือกมาอีก1คู่เลือกมาอีก1คู่1 3 5จับมาอีก1คู่อ่ะคู่ไหนก็ได้ที่มี x2 กับ x3 3กับ5โอเคครับได้3กับ5เหรอเดี๋ยวนะ3กับ5โอเคเพราะฉะนั้นเอา3กับ5จัดการกันต่อเอา x3 ออกไปอ่ะหรือว่าไงเอ๊ะแป๊บนึงถ้าใช้5 + 7เลยได้มั้ยพี่แป๊บนึงใช่พี่ลืมพูดไปแต่ว่าถ้า5บวก7ปุ๊บแบบพิงมาส่วน2อยู่ใช่ไหมงั้นพี่แนะนำขอถอนขอไปอย่างนี้แทนดีกว่าอือฮึเมื่อกี้พี่พูดผิดแป๊บนึงจับคู่อย่างนี้พอเมื่อกี้พิงยุบเสร็จใช่ปะเมื่อกี้มีอีกสมการหนึ่งที่ยังไม่ได้ยุ่งคือสมการอะไรสมการที่5ปะใช่งั้นเอาสมการที่5กับ7มาจัดการกันเลยบวกกันหรือลบกันก็ได้ทำไงก็ได้ให้ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งหักล้างกันโอเคเพราะฉะนั้นเราเลือกเลยบวกกันห้าบวกเจ็ดโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้พี่ขอส่วนเหมือนเดิมนะอ่ะเพราะฉะนั้น x 2ตัดปะเหลืออะไร2 x 3ส่วน2ป่ะอันนี้ปรากฏส่วน2เหมือนกันตัดกันได้พอดี5กับ4ลงกันเป็น9ป่ะใช่เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยได้ x 3เท่ากับ9อือ x 2เท่ากับ1 x 3ได้9เสร็จปุ๊บเราไปไล่ต่อดูจะไปไล่ยังไงก็ได้แทงค่อยๆไล่ก่อนโอเคครับเพราะฉะนั้นได้เป็นต่อไปเป็นเลยนะ x 2เท่ากับ1เหรอโอเคถูกครับไปแทนเองนะแทนไหนก็ได้อ่ะอันนี้ก็คือ9อันนี้4 2 8ก่อนนะครับแล้วก็ย้าย8มาลบแล้วก็ย้าย x2 ไปอีกฝั่งขวาเป็นบวกโอเคครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้พี่ได้ละต่อไปแล้วไงต่อ x1 ลบ3 x1 ได้ลบ3หรอแป๊บนึงนะได้ลบ3ถูกต้องครับหรอไป y เสร็จแล้วนะกลับมาอีกฝั่งหนึ่งพิงก็ร่างไปทำอย่างเงี้ยเหมือนกันกับตัวแปรที่ชื่อว่า y เนาะงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งไล่ก่อนเมื่อกี้ตรงนี้เสร็จแล้วนะต่อมาขออนุญาต move ลบทิ้งครับลบออกให้หมดเลยเพราะว่าแม่งเยอะชิบหายโอเคเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างถ่วงเวลาเยอะมากๆครับเพราะฉะนั้นหนูมีหน้าที่คือแก้สมการไงก็ได้แก้ให้ไหวอ่ะจับคู่ไหน2 4 6เชิญว่ามา4กับ2 4กับ2เนาะเพราะฉะนั้นได้เป็นอะไรนะ4เอา4กับ2มาทำอะไรกันลบเอาอะไรตั้ง4ตั้งลบ2 4ลบ2ใช่ไหมได้เป็น y 1หายได้ไปเลย y 3ลบ y 2ป่ะส่วน2เท่ากับอะไร4ป่ะ4เพราะว่าลบ2ลบลบ2โอเคครับอันนี้ไม่ย้ายนะเป็นสมการ8นะไม่ย้าย2ไปคูณนะเพราะเราจะได้จากการ6กับ8ต่อได้เลยก็6กับ8มาทำอะไรกัน6บวก8ได้เป็น6บวก8โอเคครับได้ว่าได้เท่าไหร่ครับy 2หายเนาะ2 y 3ป่ะส่วน2ป่ะ y 3เท่ากับได้เป็นเท่าไหร่0ป่ะใช่y 3ได้0หวานเจี๊ยบเลยแทนเลยลูกง่ายๆแทนไหนๆก็ได้แทน y 3ทั้งคู่เลยก็ได้จะได้ y 2ลบ8 y 2ได้ลบ8โอเคครับ y 1เอา y 0เนี่ยไปแทนได้ได้4โอเคหรอโอเคค่ะโอเคเสร็จแล้วนะต่อมาไปดูต่อครับพอเราได้ตามนี้เสร็จปุ๊บพี่ครับกลับมาใหม่เรารู้อะไรบ้าง x กับ y ใช่ไหมเขาถามอะไรนะคู่ดับอะไรนะทั้ง3จุดนี้ปะก็มาพอจุดเอาเบอร์1คู่เบอร์1นะเบอร์2คู่2แล้ว3คู่3ก็เลยได้มีเป็นเอาลบ3กับ4ต่อไปเป็น1กับลบ8ลบ8แล้วก็90 90ครับโอเคครับโอเคค่ะ
โอเคอ่ะต่อมาไปดูต่อครับเสร็จแล้วพี่จิวข้อต่อไปพอได้ละลบ3 4ลบ1 8 9 0จดถ่วงเวลาครับแนวที่2ลบมาแนวที่2คล้ายๆเหมือนแนวเมื่อกี้แนวที่2คือคล้ายๆเหมือนแนวเมื่อกี้แต่พี่จิวเพิ่มแค่อะไรครับเพิ่มเป็นแนวสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมหมายถึงว่าจุดมัธยฐานนั่นเองจุดมัธยฐานคืออะไรก็คือจุดที่เป็นจุดตรงกึ่งกลางของสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับโดยพฤติกรรมของมันมันจะเยื้องๆมาอยู่ด้านล่างนิดนึงนะมันจะอยู่ประมาณเยื้องมาด้านล่างนิดนึงโอเคครับคอนมาทางด้านล่างนิดนึงจุดมัธยฐานก็คือมันมีจุดของสามเหลี่ยมอยู่ใช่ไหมคราวนี้มาทำรายการก็เหมือนเดิมเลยครับบวกการหารสามของแต่ละก้อนเนาะของแต่ละก้อนเนาะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยได้ว่าไอ้ก้อนนี้ทางก้อนคล้ายๆเหมือนเมื่อกี้เลยแต่เมื่อกี้มันเป็นเส้นตรงก็คือ2จุดบวกกันหาร2แต่อันนี้เป็นจุด3จุดก็คือบวกกันหาร3นั่นเองเพราะฉะนั้นเริ่มจากข้อแรกครับหาจงหาจุดมัธยฐานของสามเหลี่ยมต่อไปนี้เพราะฉะนั้นพี่จิวก็ไล่เหมือนเดิมบวกกันหาร3ใช่ไหมเอาตัวหน้าบวกกัน5บวก1ลบ5หาร3ติดเศษส่วนก็ติดเศษส่วนนะ7ลบ3บวก1นะครับเพราะฉะนั้นพี่ได้ตามนี้ก่อนรอหนึ่งส่วนสามกับห้าส่วนสามโอเคครับเพราะฉะนั้นพี่จิวได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสามกับห้าส่วนสามถูกต้องครับไปต่อครับหนึ่งจุดสองนะหนึ่งจุดสองต่อฝั่งขวาบวกกันหารสองสี่ส่วนสามกับหนึ่งโอเคสี่ส่วนสามกับหนึ่งถูกต้องครับโอเคตอบได้เลยนะข้อต่อไปกับการลบพี่จิวให้ว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าถ้ากำหนดทำไมครับสามเหลี่ยม ABC นี้มีจุดอะไรนะเท่านี้เท่านี้เท่านี้หมดจงหานะจุดแล้วจุดมัธยฐานของรูปนี้คือเท่านี้แปลว่าอะไรแนวย้อนกลับแนวย้อนกลับหมายถึงว่าเขาให้สองจากสามจุดของสามเหลี่ยมให้มาแค่สองเหลือจุดหนึ่งแต่ให้จุดศูนย์กลางมาเพราะฉะนั้นทำไงทำกลับกันก็คือจุดมัธยฐานนะพี่กรอบสูตรก่อนจากสูตรนี่นะสีน้ำเงินก่อนเดี๋ยวพี่ขอย้ายไปก่อนรอเดี๋ยวเอาจากตรงนี้ก่อนจะเดี๋ยวเราไปแทงค่าจับหน้ากับหน้าหลังกับหลังก่อนก็ได้36โอเคครับได้36เนาะเพราะฉะนั้น x 3 y 6แป๊บนึงนะอ๋อ x 3 y 6ถูกต้องครับโอเคแต่โจทย์ถามหาอะไร x บวก y x บวก y ได้9โอเคครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยตอบ9ถูกต้องครับทำนะโอเคครับไปต่อนะครับ